คครับครับผมก็ยินดีมากครับที่ได้มีโอกาสมาพบกันโอ้ครับสวัสดีครับนานนะครับตั้งเป็น10กว่าปีแล้วมั้งครับตั้งแต่เริ่มต้นที่เราได้ทำงานร่วมกันมาครับเป็นไงครับประมาณถึง15ปีไหมครับ12ปีครับ12ปีครับประมาณ10กว่าปีผมจำได้ครับเป็นไงครับแล้วตั้งตัวเริ่มต้นยังใช้อยู่ไหมครับใช้ใช้ใช้ก็ตอนนี้มันมีเข้ามามี3ตัวแล้วฮะตอนนี้อ๋อตั้งแต่เริ่ม1ตอนนี้มี3แล้วนะครับครับครับผมแล้วก็ที่ใช้มานี่ปัญหาเยอะไหมครับก็ถ้าถามว่ามีไหมก็มีแต่ทีนี้มันเป็นอะไรที่ว่าช่างพื้นบ้านซ่อมได้ครับก็ไม่ถือว่ายากมากคือมันเป็นเรื่องไม่ได้ใหญ่โตมากครับใช่ครับแล้วทางบริษัทให้การสนับสนุนใช้ได้ครับอ๋อดีใช้ได้ครับแล้วคิดว่าตั้งใช้มานี่น่าจะคุ้มค่าไหมครับคุ้มฮะคุ้มเพราะว่ากำลังการผลิตนี่คือมันจะไวพอดีตรงนี้ฮะไวอ๋อครับมันทำได้เร็วนะครับครับใช่คือเครื่องอบนี่มันสำคัญเพราะว่ามันจะได้ประโยชน์ไปตรงตอนฝนตกครับตกลงทำได้เร็วนะครับครับใช่ครับแล้วใช้งานยากไหมครับไม่ยากเรียนรู้ก็ถ้าคนไม่เป็นแค่ประมาณอาทิตย์เดียวก็ได้แล้วฮะและคนที่ดูแลเครื่องใช้เครื่องเนี่ยก็ไม่ต้องใช้คนมีความรู้อะไรมากใช่ไม่ง่ายครับเป็นคนพื้นเนี่ยไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยฮะไม่ต้องยุ่งยากมากครับแล้วค่าใช้จ่ายตอนนี้เคยวัดไหมครับว่าต่อตันเนี่ยค่าไฟกับค่าเชื้อเพลิงประมาณเท่าไหร่ครับค่าไฟค่าเชื้อเพลิงอันนี้ตีเหมารวมต่อตู้เลยนะครับจนว่ากระทั้งข้าวโพดเข้าจนออกเลยครับชุดนึงก็อยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทครับชุดนึง 2,000 กว่าก็ได้ประมาณกี่ตันครับประมาณก็ประมาณ20ตันครับ20ตัน 2,000 เศษครับก็คือตันหนึ่งก็ประมาณร้อยหนึ่งร้อยเศษครับจากทั้งค่าแรงด้วยค่าเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงด้วยค่าไฟฟ้าด้วยครับก็คือเฉลี่ยก็ประมาณร้อยบาทระหว่างนั้นเถอะครับใช่ครับร้อยบาทครบทุกอย่างทั้งค่าแรงค่าไฟฟ้าค่าเชื้อเพลิงครบครับใช่ครับอย่างนี้ก็น่าจะพอมีกำไรก็มันอยู่ที่เรื่องความชื้นข้าวโพดด้วยครับผมครับถ้าความชื้นไม่มากเนี่ยตัวนี้ก็มีผลเยอะเลยใช่ครับมันทำได้เร็วขึ้นเร็วแล้วก็ค่าใช้จ่ายน้อยลงครับใช่ครับมันก็ทำให้วันหนึ่งสามารถทำงานจำนวนตันเยอะครับครับมันก็ทอนมาเป็นกำไรเยอะกว่าเข้าใจครับครับแต่ว่าถ้าเปียกเยอะก็ไม่ได้แคร์ใช่ไหมครับใช้ได้ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้แต่ทีนี้ไอ้เรื่องเปียกเยอะนี่เราก็ไม่อยากได้เท่าไหร่เพราะว่าใช่ครับเพราะมันใช้เวลาเยอะใช่ครับแต่ถ้าเปียกชื้นน้อยนี่ก็ดีทำงานได้เร็วครับใช่ครับจำนวนคูณต่อตันมันเยอะครับใช่จากวันนึงมันได้ถ้าข้าวโพดเปียกมันได้3รอบแต่ถ้าข้าวโพดหมาดมันก็ 4-5 รอบครับเพราะว่ามัน3รอบมัน60ตันได้ถ้าแห้งๆความชื้นน้อยๆก็ได้ถึง100ตันครับใช่ครับทีนี้ถ้า100ตันกับ60ตันจำนวนคูณมันต่างกันต่างถ้าต่อวันต่อรอบเดือนมันก็ได้เพิ่มขึ้นไปได้ยิ่งมากครับได้มากขึ้นไปตอนนี้ตั้งแต่ใช้มาที่คุณใช้มาที่เคยเจอคิดว่าเป็นอุปสรรคใหญ่มีไหมครับถ้าอุปสรรคใหญ่ก็ถือว่ามีฮะมีก็คือเปลี่ยนแผ่นพื้นอ๋อมันมาหมดอายุครับก็จะอยู่ประมาณ 3-4 ปี 3-4 ปีเปลี่ยนครั้งนึงครับใช่ครับก็ประมาณสัก 5-60,000 บาทอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับแล้วก็จะมีเรื่องค่าแรงมาด้วยค่าแรงก็ 20,000 กว่าบาทครับก็เสียว่า3ปีสัก 90,000 ฮะครับก็ปีนึงประมาณ 30,000 ค่า10ล้อตรงนี้ครับแล้วการอื่นอะไรเฉลี่ยปีนึงก็น่าจะไม่เกิน 50,000 บาททั้งหมดก็จะมีที่พวกท่อครับก็เฉลี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับพวกท่อปีนึงสัก 50,000 บาทครับแล้วปีนึงเครื่องนึงใช้งานได้ประมาณสักกี่ตันครับโดยมันคือถ้าพูดเทียบต่อวันเลยเอาต่อวันเลยก็คือวันนึงมัน60-80เอาครับเอา60แล้วกันครับ60แล้วปีนึงเราใช้ได้สักประมาณกี่วันครับมันแล้วแต่ช่วงฤดูกาลข้าวโพดผมที่ผมใช้นี่มันจะใช้อยู่ประมาณ5เดือนถ้า5เดือนก็150วันครับประมาณ5เดือน150วันถ้าวันละ60ตันก็ประมาณ 9,000 ตันว้าวอันนี้ต่อตัวครับถ้าตัวได้ 9,000 ตันนี้ก็ไม่ใช่ล้อเล่นนะครับถือว่าทำได้เยอะครับแล้วธุรกิจนี้คิดว่าถ้าไม่มีสถานการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงมากเกินไปธุรกิจนี้น่าจะยังทำได้อยู่ครับใช่ฮะใช่ไหมครับเพราะว่าพืชหลักอ่ะข้าวโพดเนี่ยมันยังต้องใช้กันอยู่ตลอดตอนนี้ครับในประเทศไทยตอนนี้จริงๆเราผลิตเองไม่พออยู่แล้วครับใช่ครับที่ใช้ทำอาหารสัตว์ต่างๆต้องนำเข้ามาเพราะไม่พอครับจากที่
คุณดูนี่แนวโน้มข้าวโพดน่าจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นครับเพิ่มฮะเพิ่มน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาลดจำนวนอ้อยลดอ้อยลงลดอ้อยลงเพราะอ้อยมีปัญหาเรื่องการเก็บเกี่ยวเพราะว่าเรื่องเก็บเกี่ยวเพราะว่าคนงานติดเรื่องคนงานค่าแรงงานแรงงานต่างชาติเข้ามาไม่ได้แล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันสำมะหลังก็ราคาต่ำครับก็หันมาข้าวโพดเยอะมันนี่คือมันดีเป็นบางปีถ้าผลผลิตออกมาไม่เยอะก็แพงถ้าปีไหนผลผลิตน้อยครับแต่ถ้าจะออกปีไหนทำกันเยอะก็ล้นตลาดก็ถูกอีกได้เยอะหน่อยแต่ราคาไม่ดีอีกใช่ครับเพราะฉะนั้นข้าวโพดก็น่าจะยังมีความนิยมมากข้าวโพดนี่เพราะว่าตอนนี้ฟาร์มมันเกิดขึ้นเยอะครับผมฟาร์มเยอะความต้องการของข้าวโพดนี่ต้องการอีกเยอะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าธุรกิจนี้คงยังเป็นไปได้อยู่ครับน่าจะยังมีอนาคตอยู่ครับครับผมส่วนการบริการของทางบริษัทน่าจะพอใจใช่ไหมครับพอใจแล้วก็คิดว่ามีข้อแนะนำอะไรให้ทางบริษัทพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นอีกไหมครับก็โดยภาพรวมนะก็ดีอยู่ดีนะตอนนี้ครับผมเพราะว่าดูแล้วมันก็เรื่องการตลาดการอะไรนี่มันก็ดีหมดนะฮะเพราะว่าเรื่องเซอร์วิสเรื่องอะไรก็ดีหมดครับถ้าเทียบกับเจ้าอื่นที่เขาทำธุรกิจแบบเดียวกันไหนใช้ของที่อื่นของเราบริการต่างๆน่าจะไม่แพ้เขาไม่แพ้แต่ทีนี้คือมันมีข้อเปรียบเทียบอยู่2อย่างคือที่อื่นเขาสร้างตัวใหญ่แต่ทีนี้มันจุได้เยอะแต่มันก็ช้าครับไอ้เรื่องตัวใหญ่กับตัวเล็กเนี่ยผมก็อยากจะชี้แจงอธิบายให้ฟังว่าเราคงไม่ได้สามารถบอกว่าตัวเล็กดีตัวใหญ่ไม่ดีครับแต่หมายความว่ามันมีข้อแตกต่างว่าถ้าตัวใหญ่เนี่ยข้อดีมันก็มีคือใส่ได้ฟรีแล้วเยอะๆใส่ได้เยอะครับแต่ว่าข้อแตกต่างคือถ้าลองแล้วคุณอบใช้เครื่องมานานๆจะรู้ถ้าเอาข้าวโพดความชื้นที่ต่างกันเยอะๆใส่เข้าไปมันไม่ไหวใช่ไหมครับครับใช่เพราะว่าเนื้อข้าวโพดมันความชื้นมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันครับทีนี้ถ้าให้ความร้อนเท่ากันผลที่เกิดออกมามันก็แตกต่างแตกต่างตอนนี้การที่เราจะหาข้าวโพดความชื้นเท่ากันทีละเยอะๆมันก็ยากใช่เพราะว่าทุกวันนี้รถเกี่ยวโดยภาพรวมแล้วก็วันก็ประมาณไม่น่าจะเกิน 20-30 ตันต่อรถเกี่ยวนึงครับคือข้าวโพดมันเยอะแต่ทีเนี้ยแต่ละเจ้าเนี่ยความชื้นมันจะไม่เท่ากันครับผมครับมันจะเสียตรงรูปแบบตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าที่ทางเราคิดเนี่ยคือเราพยายามทำไม่ให้เครื่องใหญ่เกินไปเพราะว่าครับอยากให้มันแห้งเร็วแล้ววันนึงทำได้เร็วครับเพื่อมารองรับข้าวโพดความชื้นที่แตกต่างกันหลายความชื้นครับตรงนี้เป็นแนวคิดของทางผมเองครับครับตอนนี้ว่าทางคนใช้ก็มีความคิดที่แตกต่างก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในการลงทุนทำธุรกิจผมว่าคือทำให้มันสะดวกที่สุดแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีอันนั้นน่ะคือหลักการที่จำเป็นของคนลงทุนถูกไหมครับครับใช่ครับครับอันนี้ก็คือวิธีคิดที่มันจำเป็นแล้วก็ในการลงทุนเครื่องจักรเนี่ยมันก็ต้องหมายความว่า1ใช้ทนทาน2การใช้ไม่ยากใช้ง่ายแล้วก็ซ่อมบำรุงต่ำแล้วทำงานได้เยอะพอควรครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการทำงานไม่สูงครับก็จะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่อย่างนี้โอเคครับอย่างนี้แสดงว่าความคิดผมก็ไม่ได้ผิดถูกต้องนะครับถูกต้องครับถ้าทำงานแล้วค่าแมนเทนแนนซ์สูงๆก็ค่าใช้จ่ายหมดไปอีกใช่ครับผมว่ามันค่าใช้จ่ายต้องต่ำด้วยแล้วต้องซ่อมไม่ยากด้วยดูแลง่ายครับก็จะทำให้สะดวกสบายครับใช้งานได้ต่อเนื่องถูกไหมครับครับใช่ครับแต่มันก็อดมีจุดมีขอบางอย่างที่ต้องมีอายุไขมันไปมีถ้าเป็นจุดใหญ่นี่ก็ต้องเรียกทางบริษัทนะฮะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเย็นมากใช่ไหมครับก็ระยะเวลาที่ใช้มันก็นานหลายปีครับถ้าอย่างนั้นหลายปีทีนึงก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับมันก็คุ้มอย่างนั้นคืออายุการใช้งานมันนานแล้วครับผมถ้างั้นก็น่าจะโอเคนะครับครับหมายว่าเทคโนโลยีที่ออกแบบมาวันนี้ก็น่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันครับครับผมก็ขอบคุณมากครับในวันนี้ที่มาเยี่ยมเยียนแล้วก็เลยถือโอกาสคุยกันเผื่อคนอื่นที่เขาดูอยู่จะได้มีความเข้าใจในเรื่องราวของเทคโนโลยีเครื่องจักรด้วยขอบคุณมากครับ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 